หนึ่งสองสามตัวนี้เอาไหมไม่เอานะเอาไว้ข้างอ
ครับลำดับนี้ขบวนแห่นาคได้เวียนประทักษิณรอบโบสถ์เรียบร้อยแล้วท่านประธานในพิธีจะเชิญผ้าไตรประธานมาวางณพานแว่นฟ้าเบื้องหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับหัวหน้าส่วนราชการนำพานเครื่องบวชวางเทียบด้านหน้าอาสน์สงฆ์พระอุปัชฌาย์นะครับซึ่งจะใช้ประกอบการบวชโดยพานเครื่องสักการะที่เป็นพุ่มสีเหลือง2พานนั้นจะนำมาไว้ด้านหน้าองค์พระพุทธปฏิมาในส่วนของพานเครื่องสักการะขอนิสัยขอศีลจะวางด้านหน้าอาสน์ที่นั่งพระอุปัชฌาย์อีกสักครู่องค์พระอุปัชฌาย์และคณะพระอุปัชฌาย์จะนั่งเทียบนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานผ้าไตรให้ทุกจังหวัดจำนวน1ไตรในการประกอบพิธีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับมอบณพระโบสถ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในวันที่13ที่ผ่านมานะครับเชิญส่วนราชการตามลำดับเมื่อท่านประธานในพิธีได้ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญเลยครับผมลำดับแถวที่2นะครับครับเชิญลำดับในชุดที่2ของพานสักการะครับอุ๊ยๆท่านท่านลงทางนู้นทางนู้นครับเชิญด้านขวาเลยนะครับด้านบันไดด้านขวานะครับครับเชิญด้านขวาเลยนะครับเทียบเก้าอี้ที่นั่งตามลำดับขอบพระคุณครับเชิญที่เดินนำขบวนนะครับเมื่อท่านมายืนด้านหน้าแล้วโค้งคำนับโดยหันหน้าไปยังพระบรมฉายาลักษณ์แล้วท่านประจำเก้าอี้เลยนะครับอ
พร้อมแล้วถวายความเคารพพร้อมกันครับออกขวาเลยนะครับผมนั่งประจำที่นั่งกราบขอบพระคุณครับสักครู่พ่อนาคจะประคองผ้าไตรจีวรขึ้นตามลำดับที่นั่งครับสำหรับผู้ปกครองนะครับท่านเจ้าภาพขอเชิญในวิหารในพระโบสถ์นะครับด้านฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนราชการจะอยู่ขวามือตามลำดับที่นั่งแล้วก็ที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ติดรายนามไว้ท่านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือพร้อมทั้งท่านผู้ปกครองหรือว่าคณะเจ้าภาพนะครับพ่อหน้าได้ขึ้นมาแล้วนะครับนั่งเป็นแถวละ10อย่างที่เราซ้อมไว้แล้วก็นำพระไตรวางไว้ทางด้านซ้ายมือนั่งพับเพียบรอพระอุปัชฌาย์ขึ้นมานะครับนั่งพับเพียบก่อนได้ช่วงนี้พอครบ10แล้วนะครับนั่งลงเอาผ้าไตรวางไว้ด้านซ้ายมือปลายดอกบัวชี้มาทางด้านพระประธานนะครับหันผ้าไตรให้ถูกต้องขออนุญาตพ่อนาคเราทุกคนนะครับดูผ้าไตรจีวรให้ตรงกันนะครับปลายด้านหน้าของผ้าไตรจีวรครับจะงดงามมากนะครับขอให้วางให้ตรงกันนะครับดูปลายผ้าไตรด้วยเข่าอย่าล้ำผ้าไตรนะครับผ้าไตรต้องนำหน้าธงชัยแห่งพระอรหันต์เหมือนเราซักซ้อมแถวนั้นนั่งให้ตรงหน่อยนะครับหัวแถวนะครับดูแถวด้วยนะขอรับดูปลายผ้าไตรด้วยให้เท่ากันนะครับเข่าไม่ล้ำผ้าไตรผ้าไตรล้ำออกไปสัก2นิ้วโดยประมาณหรือประมาณสักปลายนิ้วชี้นะครับขอจัดด้วยนะครับวันนี้เต็มอุโบสถนะครับด้านในนี้ก็คือเขตที่ประกาศเป็นโรงอุโบสถนะครับญาติโยมจะอยู่หลังตราสัญลักษณ์ธรรมจักรนี้นะครับก็คือลูกนิมิตเพราะฉะนั้นการบวชนะครับจะอยู่ในโบสถ์นะครับในการบวชพระก็จะเต็มพอดีนะครับ87นาคเมื่อวานเราซ้อมยังไงเราตามนั้นนะครับเว้นตรงกลางนิดนึงนะครับครับกับผมขอกราบเรียนกำหนดการไปยังท่านประธานในพิธีส่วนราชการคณะเจ้าภาพอุบาสกบาสิกาทุกท่านนะครับเมื่อองค์พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึงแล้วจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระ
เสร็จแล้วจะเรียนเชิญประธานในพิธีฝ่ายคารวาสนะครับได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ทุกท่านโปรดยืนขึ้นหลังจากนั้นประธานในพิธีจะน้อมประเคนพัดรองตาสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่องค์พระอุปัชฌาย์หลังจากนั้นคณะพระวิทยากรจะเข้าต่อเนื่องนะครับในการโดยในการประเคนพานเครื่องสักการะและพัดรองตามลำดับโดยท่านประธานในพิธีเพียงท่านเดียวก่อนนะครับซึ่งในมณฑลพิธีจะคับแคบนิดหนึ่งในบริเวณลานอุโบสถที่เป็นพื้นไม้สักนะครับสำหรับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านถ้ามีที่นั่งเชิญด้านบนเลยนะครับถ้าไม่มีที่นั่งเพียงพอด้านหน้าเต็นท์ประรำพิธีครับและกับผมขอกราบเรียนไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับหลังจากบวชเนนเสร็จเรียบร้อยคณะสามเณรจะเดินลงไปยังเชิงบันไดนาคเพื่อรับมอบบาตรจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบ9บาตรนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นคณะข้าราชการนะครับอาจจะ1ท่าน2บาตรแด่พระคุณท่านแล้วก็จะเป็นคณะเจ้าภาพหลังจากนั้นก็พักผ่อนนะครับบ่าย3เจอกันอีกครั้งนึงนะครับและในช่วงบ่าย3โมงนะครับหลังจากที่คณะสามเณรได้รับมอบบาตรซึ่งเป็นบริขารอีกอย่างหนึ่งนะครับในการบวชพระนะข้างในก็จะมีเข็มมีได้มีที่กรองน้ำที่เรียกว่าบริขาร8ก็จะเข้าโบสถ์โดยแยกไป4โบสถ์กอบด้วยโบสถ์วัดร่ำเปิงแห่งนี้โดยประธานพระอุปัชฌาย์จะเป็นองค์ให้การอุปสมบทโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารโบสถ์วัดโป่งน้อยและโบสถ์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนะครับซึ่งไม่ไกลจากวัดลำเปิงโดยคณะของสามเณรนะครับเมื่อสำเร็จเป็นสามเณรเรียกว่าสามเณรก็จะขึ้นรถที่ทางที่ทำการปกครองจังหวัดได้จัดเตรียมไว้แยกไปยัง3โบสถ์นั้นในเวลาเที่ยงโดยประมาณไม่เกินเที่ยงครึ่งใช้เวลาอุปสมบทในแต่ละโบสถ์ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะครับไม่น่าจะเกินบ่าย3นิดๆหลังจากนั้นเมื่อคณะพระสงฆ์สำเร็จเป็นพระสงฆ์แล้วท่านจะเดินแถวมาตรงนี้ประธานในพิธีจะเป็นผู้ประเคนย่ามและพัดรองที่ระลึกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการตามลำดับและจะเป็นการรับพรนะครับถ้าท่านใดสะดวกในช่วงบ่ายสามขอเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเสร็จพิธีในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าเสร็จพิธีเนรเท่านั้นนะครับสำหรับญาติโยมนะญาติโยมผู้ปกครองบางคนได้เตรียมเหรียญให้โปรยทานก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับช่วงที่ให้พรเรียบร้อยหลังจากให้พรเรียบร้อยแล้วคณะพระสงฆ์จะประคองพัดรองย่ามที่ระลึกไปบันทึกภาพนะครับในช่วงนั้นท่านมอบเงินโปรยทานได้นะครับเพราะบางคนมาสอบถามแล้วให้สำเร็จเป็นพระแล้วโปรยทานนะครับเพราะว่าทางเราไม่ขออนุญาตไม่ให้ท่านไปที่แต่ละโบสถ์นะจะยากในการที่จะไปดูแลด้วยนะครับจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปแต่ละโบสถ์ตามพ่อนาคนะครับ
ครับขณะนี้ประธานพระอุปัชฌาย์ทั้ง4อุโบสถนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารในนามประธานพระอุปัชฌาย์ทั้ง4อุโบสถซึ่งหลวงพ่อได้รับบัญชาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดให้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานพระอุปัชฌาย์ในวันนี้หลวงพ่อจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระเป็นลำดับแรกครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะกะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับเมื่อหลวงพ่อนั่งประจำยังอาจประธานพระอุปัชฌาย์แล้วพ่อนาคทั้งนั้นคุกเข่านะครับจะได้กราบเบญจางคประดิษฐ์3คำรบเป็นการน้อมรับพระอุปัชฌาย์คุกเข่าขึ้นนะครับนั่งพับเพียบครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพานสักการะพระอุปัชฌาย์ประเคนพัดรองตาสัญลักษณ์พระราชพิธีตามลำดับขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นครับ
ซึ่งตาสัญลักษณ์พระราชพิธีนี้กระทรวงมหาดไทยได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคณะรัฐบาลนะครับในการอัญเชิญตราสัญลักษณ์นะครับซึ่งตราสัญลักษณ์นี้จะได้รับอนุญาตในบางกรณีเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับก็ขออนุญาตดังนี้ครับเนื่องด้วยเป็นพื้นนะครับไม้สักและกระเบื้องนะครับที่ขัดเงานะถุงเท้าอาจจะลื่นนิดหนึ่งนะครับก็ขอพี่น้องอุบาสกบาสิกาทุกท่านได้โปรดระมัดระวังครับลำดับนี้จะเข้าสู่การประกอบพิธีนะครับขอคณะพระวิทยากรครับครับตามที่ได้ซักซ้อมนะครับกระบวนการจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะครับโดยผู้ที่จะเริ่มนะครับก็ผู้แทนของนาคในการขอศีลนะครับตามลำดับเลยนะครับในบรรพชาวิธีครับนาคทั้งหมดนั่งคุกเข่าตัวแทนอากาศพาพร้อมกันก่อนนะครับอัญชลีตัวแทนประเคนพันขอศีลครับครับขอเชิญทุกท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธ
ังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุอัญชลีลำดับต่อไปจะเป็นการบรรพชาเป็นสามเณรทั้งหมด87รูปขอให้นาคทุกรูปคุกเข่าขึ้นคุกเข่าขึ้นจับผ้าไตรไว้วางไว้บนที่แขนเอาผ้าไตรวางไว้บนแขนนะครับจับผ้าไตรไว้บนแขนเมื่อครบทุกรูปแล้วนะครับเฉพาะแถวหน้านะครับคานเข่าเข้ามาถวายผ้าไตรแด่พระอุปัชฌาย์และพระอันดับด้านหน้าและรอรับผ้าไตรคืนนะครับแถวที่สองไปอยู่เฉยๆนะครับเชิญเลยครับถวายผ้าไตรและรอรับผ้าไตรคืนนะครับเมื่อครบทุกท่านแล้วถอยกลับไปที่เดิมเมื่อทุกท่านประจำจุดแล้วนะครับนาคทั้ง87รูปเบ่งวาจากล่าวคำบรรพชาพร้อมกันเอสาหังพันเต
ลำดับต่อไปนาคแถวที่1น้อมถวายพระไตรแต่พระอุปัชฌาย์และพานดับด้านหน้าแถวที่2เป็นต้นไปวางพระไตรไว้ซ้ายมือครับเมื่อแถวที่1กลับประจำจุดแล้วทุกท่านนั่งพระเพียบรับฟังโอวาทพระอุปัชฌาย์พร้อมกันบัดนี้นาคทุกท่านได้เปล่งวาจาเพื่อขอบรรพชาเป็นสามเณรการบรรพชาในครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทุกท่านที่มีโอกาสได้บรรพชาและจะอุปสมบทในภาคบ่ายเพราะเป็นการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบจึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทุกท่านทุกคนและทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจมาณมณฑลพิธีแห่งนี้ก็มีความปลาบปลื้มยินดีชื่นชมโสมนัสด้วย ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทพมังคลาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนื่องจากวันนี้ท่านติดศาสนกิจจึงเดินทางมาไม่ได้จึงมอบหมายให้อัตมภาพมาปฏิบัติหน้าที่แทนในการบรรพชาสามเณรในภาคเช้าแล้วก็มีอาจารย์พระเจ้าคุณภาวนาธรรมวิรัตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่สองวัดลำเปิงตะโปธารามซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในข้อวัดปฏิบัติและในการสอนของท่านในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานถือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงปู่พระพรหมมงคลได้จึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและมีเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงส่วนในฝ่ายคฤหัสถ์มีท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานแต่เนื่องด้วยท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเนื่องด้วยการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปปฏิฐานที่กรุงเทพมหานครก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวาล
ท่านชัชวาลปัญญารองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ถึงอย่างไรพร้อมด้วยส่วนราชการมีสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมีสำนักงานจังหวัดมีวัฒนธรรมจังหวัดหลายๆหน่วยงานพร้อมใจกันก็มาแสดงความชื่นชมยินดีในสิ่งที่นาคทุกท่านได้ตั้งใจไว้คือตั้งใจที่จะบรรพชาสมบทเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลดังที่กล่าวมาแล้วนั้นการบวชถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความดีงามนำมาซึ่งความปลื้มปิติทั้งในส่วนของผู้ที่จะบวชจะต้องมีความเริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นความเริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นพระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธองค์เป็นมหาบุรุษเอกของโลกเป็นบรมครูของโลกเป็นศาสดาของโลกพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระคุณของพุทธองค์นั้นหรือของพุทธเจ้าจึงมีมากมายมหาศาลซึ่งเราใช้สวดสรรเสริญพระรัตนตรัยทุกวันนี้ก็สรรเสริญพุทธคุณพุทธคุณทั้งหมดนั้นเมื่อสรุปโดยย่อมี3ประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณนั้นพุทธองค์มีพระปัญญาฉลาดล้ำลึกเจ็บแหลมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาทั้งหลายสามารถตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เขาเปรียบเหมือนว่าพระองค์ได้นำความสว่างมาสู่โลกที่มืดมิดเหมือนจุดเทียนจุดตะเกียงในที่มืดให้สว่างเหมือนพริกของที่คว่ำแล้วให้หงายขึ้นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบคือพระธรรมคำสอนอาจจะมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้พุทธองค์จึงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมโดยชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมก็คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดประพฤติผู้ใดปฏิบัติตามย่อมไม่ตกไปในที่ชั่วย่อมไม่ตกอยู่ในความทุกข์ส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยออกบวชศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติแล้วก็นำสิ่งที่ได้รู้และปฏิบัตินั้นมาเผยแผ่มาแนะนำมาสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามอันนี้คือคุณของพระรัตนตรัยโดยสังเขปซึ่งหลายท่านที่ได้เคยฝึกได้เคยปฏิบัติอย่างใดที่นี้เห็นหน้าหลายๆคนคุ้นๆเคยบวชหลายครั้งก็คงมีความอิ่มใจมีความติดในการประพฤติในการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาเมื่อเรามีความเริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วบุคคลอื่นที่มีความดีใจปลื้มใจอย่างน้อยก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติพอรู้ว่าจะบวชทุกคนก็ชื่นชมยินดีปรีดาอนุญาตให้บวชครอบครัวก็อนุญาตให้บวชดีใจด้วยชื่นใจด้วยก็เป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมยินดีกับเราทางส่วนราชการบ้านเมืองทางรัฐบาลก็มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยว่าผู้ที่เป็นข้าราชการถ้ามีความตั้งใจมีความปรารถนามีความเริ่มใสศรัทธาอยากจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้อนุญาตให้บวชโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาก็แสดงว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่าง นอกจากส่วนราชการแล้วทางคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมก็อนุโมทนาแล้วก็แจ้งให้จังหวัดต่างๆให้ร่วมประสานงานให้ร่วมกิจกรรมนี้กับส่วนทางราชการของจังหวัดเชียงใหม่สถานที่คณะสงฆ์เลือกก็คือวัดร่ำเปิงตะโพธารามซึ่งถือว่าเป็นสถานที่มีความเหมาะสมสัปปายะดังที่กล่าวแล้วสัปปายะทั้งสถานที่ทั้งบุคคลทั้งอาหารการขบฉันทั้งที่อยู่ที่พักมีความพร้อมทุกอย่างนี่เป็นส่วนสนับสนุนที่จะทำให้ผู้บวชนั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นการที่ทุกท่านได้บวชเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นพระสกนิกรของปวงชนชาวไทยถ้าเป็นข้าราชการก็ถือว่าเป็นข้าราชการและประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ท่านเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วส่วนอนิสงส์อื่นๆมีอยู่มากมายของการบวชคือสิ่งที่เราได้จะได้จากการบวชได้บุญได้กุศลบุญคือความดีใจความชื่นใจความผ่องใสเบิกบานทางด้านจิตใจกุศลก็คือความดีนะความดีอันเกิดจากการที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติเราได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลในเรื่องของบุญกุศลนี้เราประพฤติเราปฏิบัติเราทำกันโดยตลอดแต่เรื่องของการบวชนี้จะต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆก็ขอสรุปโดยย่อว่าในการบวชอนิสงส์มีมากมายได้บุญได้กุศลได้รู้สิ่งที่ควรรู้ความรู้ความฉลาดได้รู้ทั้งสิ่งที่ควรหลีกควรเว้นที่เรียกว่าอายกุศลอัปยกุศลอุปายกุศลกุศลก็คือได้เลือกสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องไปดำเนินการต่อไปสรุปก็คือการบวชเป็นการได้สืบทอดอายุพุทธศาสนาได้รักษาประเพณีมีความกตัญญูได้เชิดชูความดีสืบทอดอายุพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาจะมั่นคงถาวรตั้งมั่นอยู่ได้จะต้องมีศาสนทายาทเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่บวชนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสนทายาทเป็นสากยบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นการอุปสมบทเป็นการบวช21วันก็ถือว่าเป็นศาสนทายาทได้บวชเป็นพระภิกษุ21วันและ21วันนี้ก็มีโอกาสได้ศึกษาได้ประพฤติได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เป็นศาสนทายาทถ้าไม่มีศาสนทายาทสืบต่ออายุพุทธศาสนาก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปถ้าไม่มีคนบวชได้สืบต่ออายุพุทธศาสนา2รักษาประเพณีของคนไทยเรานั้นใครที่เป็นลูกผู้ชายเป็นหลานผู้ชายพ่อแม่ปู่ย่าตายายนิยมจะให้บวชเพราะการบวชนั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติทางธรรมท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็ตาม
เราประกอบอาชีพการงานต่างๆนั่นเราใช้วิชาความรู้ทางโลกประถมมัธยมอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกวิชาทางโลกใช้ประกอบในการประกอบอาชีพการงานแต่วิชาทางธรรมนั้นเราใช้สำหรับเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแม้จะทำการทำงานเราก็ต้องใช้ธรรมแม้เราจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องใช้ธรรมเพราะนั้นคนโบราณจึงมีให้ความสำคัญว่าลูกจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรหรือเป็นข้าราชการจะต้องรู้จักธรรมะจะดูศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะเอาไปบูรณาการใช้กับหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตอันนี้จึงเป็นประเพณีของคนสมัยก่อนสมัยก่อนผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้านะก็จะต้องบวชซะก่อนจะทำอะไรจะไปที่ไหนจะแต่งงานจะไปทำงานที่ไหนให้บวชซะก่อนจึงนิยมให้บวชประการที่สามได้ชื่อว่ามีความกตัญญูความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวชี้วัดความเป็นคนดีของคนนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีคนจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ฐานะร่ำรวยมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีจึงจะจัดว่าเป็นคนดีเพราะนั้นความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นตัวชี้วัดความเป็นคนดีของคนท่านทั้งหลายบวชนี้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วก็เราอุทิศส่วนกุศลให้ท่านแม้ที่ยังอยู่ท่านก็ปราบปลื้มดีใจจะเอาสิ่งใดไปให้ท่านก็ไม่เท่ากับเราบวชให้นะอันนี้ก็ได้แสดงซึ่งความกตัญญูประการต่อไปได้เชิดชูความดีก็คือยกย่องตัวเองให้ดีขึ้นสูงขึ้นคำว่าดีขึ้นสูงขึ้นก็คือดีขึ้นสูงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อกี้ก่อนจะบวชเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องสมาทานเบญจศีลต่อไปบวชแล้วสมาทานศีล10ข้อศีล10ข้อสูงขึ้นไปอีกเริ่มเป็นสามเณรพอเป็นสามเณรต่อไปภาคบ่ายก็บวชเป็นพระภิกษุอีกคนที่เรากราบคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพถือพอเราบวชแล้วห่มผ้ากาสาวพัสแล้วท่านเหล่านั้นกลับยกมือไหว้เราเรียกเราท่านจากเธอจากคุณก็เป็นท่านสูงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมข้อวัดปฏิบัติที่เรากำลังสมาทานอยู่ขณะนั้นอันนี้เป็นอานิสงส์ของการบวชโดยสังเขปก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจไว้ดีแล้วอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับทางส่วนราชการที่มีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านชัชวาลปัญญาพร้อมหน่วยงานต่างๆตลอดจนถึงครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายครอบครัวทุกคนท่านเจ้าภาพที่รับการวัฒนธรรมบำรุงทุกท่านและอนุโมทนาชื่นชมดีในบุญกุศลที่จันท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัติท่านรับเป็นอาจารย์ผู้ที่จะสอนวิปัสสนากรรมฐานพร้อมด้วยทั้งพระวิปัสสนาจารย์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเพราะนั้นการบวชครั้งนี้จึงเป็นการบวชที่อิ่มเอมเปรมปรีและมีความสมบูรณ์มากก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะได้บอกกรรมฐานเป็นเบื้องต้นเรียกว่าจะปัญจกกรรมฐานคือผู้ที่จะบวชจะต้องรู้เรื่องกรรมฐานก่อน ให้ท่านทั้งหลายว่าตามดังต่อไปนี้เกสา โลมา นขา ทันตา
ตะโจอันนี้คือว่าไปตามลำดับต่อไปว่าทวนครับตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาคือเส้นผมโลมาคือเส้นขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดในตัวเรานี่แหละเป็นการพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้เราเส้นผมที่อยู่ยังศีรษะของเรานี่เราตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนจะต้องหวีผมต้องแต่งผมต้องทำความสะอาดแต่ถ้าวันไหนสัปดาห์ใดเราไม่ได้สระผมไม่ได้พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราไม่มองเห็นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่สระผมไม่ทำความสะอาดเพียงแค่3วัน4วัน5วันก็จะมีกลิ่นเหม็นคันศีรษะเป็นที่อยู่ของฝุ่นของขี้รังแคของสิ่งสกปรกต่างๆเป็นต้นเส้นขนของเรารูขุมขนเป็นที่ไหลซึมไหลออกของเหงื่อใครในเนื้อในตัวของเราบางทีเราจะเห็นว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีท่านบอกว่าไม่ให้อาบน้ำ3วัน4วัน5วันก็เพื่อให้เราได้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหงื่อใครไหลย้อยเหนียวเหนอะหนะคันเนื้อคันตัวเป็นสิ่งสกปรกให้เรามองเห็นถึงความไม่งดไม่งามเห็นของความเปลี่ยนแปลงเล็บของเราถ้าเราไม่ตัดเล็บไม่ทำความสะอาดในซอกเล็บของเราก็เป็นที่อยู่ของสิ่งสกปรกต่างๆที่เราเรียกว่าขี้เล็บฟันของเราถ้าเราไม่ได้แปรงฟันแค่วันสองวันจะมีเชื้อแบคทีเรียมีกลิ่นเหม็นพูดกับใครอึดอัดขัดเคืองเพราะนั้นผมขนเล็บฟันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่ที่อื่นเขาจึงให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่กับตัวเราเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เห็นความสกปรกในตัวของเราไม่ได้ใช่ของสวยของงามไม่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีงามอะไรผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นที่ตัวของเราเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของน้ำมูกน้ำลายน้ำหูน้ำตาอุจจาระปัสสาวะดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องกรรมฐานนั้นอันนี้เป็นส่วนเบื้องต้นเท่านั้นในโอกาสต่อไปเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วพระวิปัสสนาจารย์ท่านจะได้สอนให้ละเอียดลึกซึ้งต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ก็จะได้มอบผ้ากาสาวพัดเพื่อไปนุ่งห่มต่อไปนาคแถวแรกครับคุกเข่าถอดชุดนาคออกทั้งหมดเลยนะครับถอดชุดนาคออกนะครับแล้วก็เดินข้างเข่าเข้ามาหาพระอุปัชฌาย์และพันดับด้านหน้ามือขวาทัดหูน้อมมาใกล้ๆนะครับแถวที่2ดันขึ้นมาเลยครับหลังจากที่เราไปลำดับเลขที่1ถึงเลขที่40นะครับจะใช้สถานที่การคล้องผ้าคือบนหอพระไตรนะครับเลขที่41ถึงเลขที่87นะครับจะใช้ด้านล่างหอพระไตรครับห้องรับพระกรรมฐานด้านล่างนะครับเสร็จแล้วลุกขึ้นน้อมตัวโค้งศีรษะด้วยความนอบน้อมผ่านพระอุปัชฌาย์และพระอันดับด้านหน้านะครับแถวที่2ดันขึ้นมาเลยครับเวลาท่านคลองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำชุดขาวมาให้เจ้าหน้าที่หรือว่าสามเณรด้านหน้าประตูทางออกห้องคลองผ้าแล้วท่านทุกท่านแจ้งลำดับเลขที่สามเณรจะเขียนติดถุงไว้ให้นะครับและจะนำชุดขาวของท่านส่งที่อาคาร80ปีหลังจากเสร็จกิจแล้วท่านสามารถไปรับได้ที่อาคาร80ปีนะครับมือขวาทัดหูนะครับลำดับต่อไปเมื่อเราคลองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินแถวขึ้นมาบนอุโบสถอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการขอศีล10นะครับเป็นลำดับต่อไป
ลำดับเลขที่1ถึง40นะครับบนหอพระไตรปิฎกนะครับเลขที่41ถึง87ด้านล่างหอพระไตรปิฎกห้องรับพระกรรมฐานชั้นใต้ดินนะครับครับขณะนี้ประธานพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์ได้คล้องผ้ากาสาวพัสนะครับเรียกว่าก้ำกึ่งแล้วของการเปลี่ยนชุดเสวตาภรณ์ก็คือผ้าขาวชุดนาคเข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยคณะนาคทั้งหมด87นาคจะไปครองผ้าที่หอพระกรรมฐานทั้งชั้นบนและชั้นล่างตามลำดับเลขที่1ถึง40และ40ถึง87ในการเดินแถวไปครองผ้าเมื่อนาคท่านสุดท้ายเดินออกจากบริเวณซุ้มประตูอุโบสถขอเชิญทุกท่านพักอริยบทได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย25นาทีโดยประมาณนะครับจะได้บริการน้ำดื่มต่างๆด้วยนะครับสำหรับฝ่ายประสานงานหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเดินแถวขึ้นมาเพื่อจะขอศีล10การบวชสามเณรตามพระธรรมวินัยนั้นจะสำเร็จที่ไตรสรณคมก็คือตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิส่วนศีล10เป็นเพียงข้อศึกษาปฏิบัติส่วนการบวชพระเรียกว่ายัตติจตุถกรรมตั้งยัตติ1ครั้งสวดในที่ชุมนุมสงฆ์3ครั้งเมื่อบทสวดครั้งสุดท้ายสำเร็จจะถือว่าเป็นพระสงฆ์ในท่ามกลางที่ชุมนุมสงฆ์โดยในแต่ละอุโบสถกราบนิมนต์พระอุปัชฌาย์1รูปมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดวัดสวนดอกพระรามหลวงนั่งเป็นพระอุปัชฌาย์ณอุโบสถวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีโสดานั่งเป็นพระอุปัชฌาย์ที่อุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโพธารามแห่งนี้นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์ที่อุโบสถวัดโป่งน้อยและประธานพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ในช่วงเที่ยงครึ่งจะนั่งเป็นพระอุปัชฌาย์ณอุโบสถหลังนี้ท่านใดที่จะดูในการบวชพระก็ขอเรียนเชิญนะครับแต่หากท่านติดภารกิจขอเรียนเชิญอีกครั้งในช่วงบ่ายสามโมงตรงและในส่วนของการประกอบพิธีนี้ถือว่าสำคัญยิ่งในนามประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชาคุณพ่อคุณแม่ที่อนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กุลบุตรได้อุปสมบทในโครงการเฉลิมพระเกียรติกระผมจำได้ว่าครั้งที่เป็นโอกาสมหามงคลครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงครั้งนี้นั่นก็คือการบวชหรือว่าบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาในครั้งนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประยัตยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจัดพิธีที่วัด7ยอดพระอารามหลวงนะครับและก็ถัดมาเป็นการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและครั้งนี้นะครับเป็นอีกวาระโอกาสมหามงคลที่พี่น้องคณะข้าราชการที่ได้ลาอุปสมบทตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถือเป็นวันลา
และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังซุ้มอาหารโรงทานต่างๆซึ่งทางจังหวัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่วนราชการตั้งออกโรงทานในวันนี้และคณะศรัทธาทั่วไปเราจะเปิดบริการโรงทานในเวลา 10:30 น.โดยประมาณหลังจากเสร็จพิธีการในที่นี้ก่อนและในวันพรุ่งนี้นะครับขอกราบเรียนไปยังคณะข้าราชการทุกท่านในเวลา 6:30 น.โดยประมาณขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ในบริเวณรอบวิหารหลายคำโดยการแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติเป็นชุดเหลืองนะครับเสื้อเหลืองนะครับในวันตักบาตรเป็นผ้าไทยผ้าพื้นเมืองสีเหลืองโดยจะมีพิธีสงฆ์เจริญบทพาหงนะครับเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระบทพาหงนี้ใน7ตำนาน12ตำนานเรียกว่าบทถวายพรพระนะครับซึ่งถวายพรพระนั้นเป็นบทที่กล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง8บทและเรารับทราบดีก็คือว่าบทพาหงมหากาก็คือมีบทมหากรุณิโกลงท้ายด้วยช่วงนี้เชิญทุกท่านนะครับพักอริยบทประมาณสัก 20-25 นาทีครับท่านใดจะพักอริยบทก็เชิญเลยนะครับแล้วก็กับผมจะให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งและในช่วงการคลองผ้านี้ก็จะขอประกาศอนุโมทนาขอบพระคุณสำหรับท่านเจ้าภาพทั้งที่ได้แจ้งเวียนเรียนเชิญส่วนราชการต่างๆตามที่ได้รับบุไว้ในจำนวนนาคนะครับที่รับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์นาคละ 5,000 บาทนะครับตามแต่ละหน่วยงานบางหน่วยงานก็ได้เพิ่มเติมมากขึ้นที่เช่นนะครับเรียงตามลำดับวันที่นะครับตั้งแต่12กรกฎาคมที่ข้อมูลได้ระบุไว้นะครับจากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 5,000 บาทสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่1 5,000 บาทกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 5,000 บาทท่านจากอำเภอหางดงนะครับโดยการประสานงานของท่านนายอำเภอหางดงนะครับท่านชลิตทิพย์คำ 20,000 บาทอำเภอฮอด 5,000 บาทสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและข้าราชการในหน่วยงานนะครับ 5,000 บาทอำเภอจอมทองครับ 5,000 บาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5,000 บาทสำนักงานทางหลวงเชียงใหม่กอบไปด้วยทางหลวงที่1แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3 10,000 บาทสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 23,210 บาทสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 5,000 บาทหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังโดยท่านคลังจังหวัดนะครับ 8,000 บาทได้เพิ่มเติมจากเดิมที่ระบุ 5,000 บาทนะครับในการรับเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นสำนักงานที่ดินเป็นเงินถึง 23,210 บาทอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ 19,000 บาทและท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลอีก1สำรับ1มื้อนะครับท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านศิวธรรมิกานนท์ 5,000 บาทและรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลอีก1มื้อเช่นเดียวกันนะครับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่โดยกลุ่มงานความมั่นคงโดยท่านดนัยสุขสกุล 5,000 บาทที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มเติมอีก 7,700 บาทที่ว่าการอำเภอฝางนะครับที่ทำการปกครองอำเภอฝางนะครับโดยว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอฝาง 20,000 บาทวันนี้ท่านนายอำเภอแม่แตงท่านเดินทางมาด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วท่านชัยนรงค์นันตาสายอีก 10,000 บาทครับพร้อมคณะข้าราชการของอำเภอแม่แตงสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ครับ 1,000 บาทหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 16,000 บาทที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริมโดยท่านนายอำเภอวัชรเทพกันนะครับ 5,000 บาทอำเภอสันป่าตองโดยคุณอรยาเบญจวรรณคุณเยาวลักษณ์อยู่กาด 5,000 บาทและผู้มีจิตศรัทธาในเขตอำเภอสันป่าตองประกอบด้วยนางมารีสุริยศักดิ์ 5,000 บาทนางอรพันธ์ปัญญาใหญ่ 3,000 บาทนางสมศรีเชื้อนันตา 1,000 บาทนางอัจฉริยาขันแก้ว 1,000 บาทนางทันธารีนิต
ธิธวัฒน์พงศ์ 1,000 บาทนางนันทนา 1,000 บาทนางอารีสิงแก้ว 500 บาทนางเพ็ญเพาอุดมพันธ์ 500 บาทพันอักพันจากาศเอกสุขเกษมช่างไทย 500 บาทนะครับนางพอใจพวงชบา 500 บาทนางภัทรกิจอายุน 400 บาทนางแสงล่าเลียวหิรัน 400 บาทนางกาญจนา 300 บาทนางชวีวันวิจฝัน300บาทนางผ่องศรีรักชาติ300บาทนางเพ็ญศรีภูทรใจ300บาทนางสาวสุภาสิริตอนใจ300บาทนางธันดากิติเดชานันท์300บาทนางจุฑามาศชัยวงศ์250บาทนางกัลยาณีพรหมเสนใจ250บาทและนางผ่องศรีธีตรานนท์200บาทรวมของอำเภอสันป่าตองยอดเมื่อสักครู่ 17,300 บาทบวกอีก 5,000 บาทนะครับร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้โดยเจ้าสัวสุขสวัสดิ์นะครับ 5,000 บาทที่ทำการปกครองอำเภอชัยปราการ 5,000 บาทสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านท้องถิ่นจังหวัดและคณะข้าราชการ 3,000 บาทสำนักจัดการป่าไม้ที่1โดยท่านนรินทร์ปิ่นสกุลผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่1 5,000 บาทพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายโอท็อปนะครับโดยท่านพัฒนาการจังหวัดและนางสุภัทราวันนูนางสาวปริศนากันทิวาสนะครับ 13,100 บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3,000 บาทสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ 15,000 บาทสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 5,000 บาทนะครับท่านอังคณาเตชะโกเมนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านวรพงษ์บุญเคลือบท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ 5,000 บาทสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันนะครับท่านดุสิตพงษาพิพัฒน์5,000 บาทที่ว่าการที่ทำการอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอแม่วางโดยท่านนายอำเภอนะครับท่านจริยาวงสุวรรณ 10,000 บาทพร้อมคณะข้าราชการในเขตที่ทำการปกครองนะครับสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่โดยร้อยตำรวจเอกหญิงชยานิษฐ์ภาชีรัตน์ 5,000 บาทโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้อำนวยการจรินทร์คงศรีเจริญ 10,000 บาทพร้อมคณะข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอพร้าวโดยท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอนางพัฒนันพิธาคำนะครับ 2,000 บาทสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางกุสุมานพงศิทธิถาวรพร้อมคณะ 20,000 บาทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ถิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประสานศาสตร์ 1,000 บาทนายเจษดาปาตุ้ย 1,000 บาทนายณรงค์อินทผัตร 5,000 บาทนะครับจากที่ทำการปกครองอำเภอสารภีโดยท่านนายอำเภอวรุษวิสิทธิ์ศิลป์นะครับ 4,000 บาทประชาชนทั่วไปก็คือท่านพิมพ์วิภามั่งมีสิทธิโชติ 1,000 บาทที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่าและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า 2,000 บาทอำเภอดอยสะเก็ดโดยท่านนายอำเภอจักรินทร์สิรินทรภูมินะครับ 3,000 บาทแล้วก็นางสาวบุษรินทร์ราตรีคุณดวงดาวหานคำพาคุณสุพิชัยตั้งชัยศักดิ์ก็ปวารณาถวายผ้าไตรแด่นาคนะครับในอีกหลายชุดด้วยกันสำหรับคณะศรัทธาญาติโยมของทางวัดที่ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมอนุโมทนาในโครงการนี้กอบไปด้วยคุณวัชรีปัทมานุชเป็นเงินจำนวน 15,000 บาทซึ่งคุณวัชรีก็มามอบผ้าไตรในช่วงเช้าด้วยนะครับคุณแพรคุณชโยคุณพัชระก็มาเมื่อเช้านี้ด้วยนะครับคุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกิติยานุกูล 10,000 บาทคุณนงนุชว่องไว 10,000 บาทห้างจำกัด Yes Good Idea สำนักงานใหญ่ 9,950 บาทคุณธนัทจารุพัฒนศิริคุณและคณะ 9,000 บาทคุณอรพินจุลเสวกะ 8,000 บาทคุณชยานภาจันโชตคุณการตินันเฉาเกียรติคุณฉัตรวิบูลภัยเชลคุณมุทิตาประพัดทอง 5,500 บาทคุณวิสูตรคำยอด 5,000 บาทคุณปาริชาติเปรียยอด 5,000 บาทคุณโคสิทธิ์
แก้วเต่าคุณแม่ชะเอมเปียรอด 5,000 บาทคุณอรวรรณตันติวงโคสีพร้อมครอบครัว 5,000 บาทคุณนิชาพานันทพุทธิกร 5,000 บาทคุณการติมาดลฤทธิ์อาชาพร้อมคุณแม่และน้องสาวลูกสาว 5,000 บาทคุณสิริวรัญญาจันกระจ่าง 5,000 บาทคุณธีรพัฒน์จรดล 5,000 บาทรองศาสตราจารย์ดร.นวลจันทร์ชิตโสพล 5,000 บาทรองศาสตราจารย์เอมอ่อนชิตโสพล 5,000 บาทคุณทวัชชัยคุณอิงชมัยอังคนาวิน 5,000 บาทคุณธรทันประพันธ์ศรีและครอบครัว 5,000 บาทบริษัทจำกัด KR Medical and Trading 5,000 บาทคุณพีระเชษฐ์ทัศสิริ 5,000 บาทคุณพิมพ์รัตน์คุณวิทย์ปวินวิลาวัน 5,000 บาทคุณสิวิไลตะเวที 5,000 บาทคุณนพดลถวินหวัง 5,000 บาทคุณประเทืองตากา 5,000 บาทคุณณัฐวุฒิริจาม 5,000 บาทคุณชิโนไทยวิริยังบุญผ่องใส 5,000 บาทคุณชนนิภาชัญญพิพัฒน์ 5,000 บาทท่านพลเอกสกลสัจจานิษฐ์นะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาพร้อมครอบครัว 5,000 บาทมิสเตอร์ชนหังซัมไมฮุยนะครับ 5,000 บาทคุณณัฐพรกิตติวิทยาคุณ 5,000 บาทคุณสุนิสาอภัยจิต 5,000 บาทคุณพรชัยคุณศินีนาถจิตภักดีและคณะพยาบาลสปส. 3 5,000 บาทคุณสมจิตแมคคาแลน 5,000 บาทคุณปวรินทร์จำรูนรัตน์ 5,000 บาทคุณวีรินทร์พิมลธรรมสิริคุณระวีวัฒน์ปิยธนสิริกุล 5,000 บาทคุณณวพรวงศกรวรกมลคุณทักษะมงคลสกุลฤทธิ์ 5,000 บาทคุณนิตยาเพลงประเสริฐ 3,000 บาทคุณนิตยาสอนรำ 3,000 บาทคุณวันชัยเนตรประสาท 2,000 บาทคุณนิพาพรเวียงนาค 2,000 บาทคุณสตารัตสุคำพา 2,000 บาทคุณวงเดือนทะคำ 2,000 บาทคุณทิติกาเพชรกระโทก 2,000 บาทคุณชุรีพรวงทวัฒนุกูล 2,000 บาทคุณทินิธิมาบุตรราศีพร้อมครอบครัว 2,000 บาทคุณประวันรัตน์จรัสธรรมรงพันธ์ 2,000 บาทคุณรพัฒน์พรสร้อยสน 1,500 บาทคุณวรรณพรธรรมปัญญา 1,000 บาทพันตำรวจเอกศิรภพคุณพัชนีพุ่มเฉลิม 1,000 บาทคุณลานาดับฟิน 1,000 บาทคุณแม่ชีนิชาพัฒน์อินทา 1,000 บาทคุณศิวพรศิลาวงศ์สวัสดิ์ 1,000 บาทคุณมัสยาวิเศษวัฒนกุล 1,000 บาทพระอาจารย์ประสิทธิ์ปรกโมวัดร่ำเปิงแห่งนี้ 1,000 บาทคุณวีรพงศ์วาสุกรัตน์และครอบครัว 1,000 บาทคุณสมเพชรอุดร 990 บาทคุณจตุรพรคุณระวิยานันทาเกิด 990 บาทคุณวุฒิคุณบายุรีศีลธรรมพิทักษ์ 800 บาทคณะศรัทธาสาธุชนที่ร่วมอนุโมทนาโดยนำปัจจัยใส่ตู้บริจาคในโครงการนะครับ 19,087 บาทยอดรับจากส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำบัญชีไว้จำนวน 343,310 บาทและยัวรวมยอดกับคณะอุบาสกบาสิกาของวัดร่ำเปิงเป็นปัจจัยณปัจจุบันเมื่อวานนี้13นะครับกรกฎาคมเป็นยอดปัจจัยในโครงการ 611,127 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนคร่าวๆก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ในนามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเจ้าภาพโรงทานมีทั้งหมด22โรงทานญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนนะเมื่อบวชเนนเสร็จไปรับบริการได้นะครับที่ซุ้มอาหารต่างๆกรอบด้วยเทศบาลเมืองแม่เหียของเรานะครับข้าวซอยเหลืองศรัทธาพ่อเจริญพร้อมครอบครัวข้าวผัดหมูผัดกะเพราเทศบาลตำบลหนองปากข้างเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดคุณพิทักษ์ศรีสิน
นะครับจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่นะครับซุ้มโรงทานผัดกะเพรานะครับข้าราชการจากสทช.เชียงใหม่นะครับน้ำดื่มขนมนะครับเทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นไอศครีมคณะของคุณลำดวนเหลืองสมบูรณ์จากเทศบาลตำบลสุเทพเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณรัชรีวันสิริจันทร์จากเทศบาลตำบลสุเทพเป็นน้ำหวานนะครับเทศบาลตำบลศาลาเป็นน้ำดื่มน้ำผลไม้เทศบาลตำบลป่าแดดเป็นข้าวเงี้ยวเทศบาลตำบลฟ้าห้ามข้าวเงี้ยวน้ำเปล่าเทศบาลตำบลหนองหอยนะครับข้าวเหนียวหมูทอดไส้อั่วหมูกระเทียมไก่กระเทียมหมูฝอยจากวัดโรงธรรมสามัคคีร่วมกับสมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่เป็นของหวานข้าวเหนียวมะม่วงคณะศรัทธาวัดร่ำเปิงตะโพธารามเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวสำนักงานแม่ชีวัดร่ำเปิงเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานหมูคณะของแม่ชีเปิ้ลพร้อมกัลยาณมิตรกับเพาะป่าแม่ชียุพินแสนคำฟูและญาติธรรมเป็นน้ำอัดลมคุณชิตติมลสิริสวัสดิ์ข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้าปลาและไอศครีมแท่งนะครับคุณวิชุลดารุ่งรัศมีข้าวเหนียวหมู3ชั้นทอดน้ำปลาโฮงชาฮักมีเป็นน้ำสมุนไพรชาร้อนคุณธนบดินทร์ใจสารออกโรงทานเป็นขนมสาคูชาร้อนดร.กรณัฐสุมินเตชะเบญจรัตน์และคณะเป็นข้าวเจียวและลาบอีสานนะครับพูดแล้วก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ใกล้10โมงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ห่มผ้าสำหรับนาคที่เป็นเนนนะครับเร่งกระชับเวลาด้วยขอรับพระอุปชาและคณะพระวิทยากรจะได้นั่งรอแล้วซึ่งในภาคเช้าบวชเนนเสร็จเราจะยังไม่บันทึกภาพนะครับแต่จะขอกราบเรียนหัวหน้าส่วนราชการนำโดยท่านประธานในพิธีได้มอบบาตรในแต่ละชุดก็จะบันทึกภาพที่ตอนมอบบาตรแต่ถ้าเสร็จพิธีแล้วจะมีพัดรองที่ระลึกที่เราเห็นอยู่ในช่วงเช้าและณขณะนี้พระทั้งนั้นท่านจะถือนะครับแล้วก็ยืนที่หน้าป้ายโครงการเบื้องหน้าโต๊ะหมู่ปฏิสถานพระบรมฉายาลักษณ์ชุดใหญ่ก็จะบันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านไว้ณโอกาสนี้สำหรับคณะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็จะบันทึกภาพแยกได้เลยนะครับหลังจากบันทึกภาพหมู่เรียบร้อยณจุดใดจุดหนึ่งจะโปรยทานก็หลังจากนั้นนะครับหรือจะใส่บาตรก็หลังจากนั้นนะครับให้เสร็จสิ้นพิธีที่เป็นทางการโดยวันนี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะประกาศรายนามท่านหัวหน้าส่วนราชการโดยท่านประธานในพิธีเป็นเบื้องต้นที่จะมอบบาตรโดยเพื่อความเป็นมหามงคลก็จะขออนุญาตท่านประธานในพิธีมอบบาตร9บาทให้กับสัมมาเนนในลำดับที่1ถึงที่9เรียนเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาดนะครับจังหวัดเชียงใหม่2บาทนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะเชิญบาตรให้ท่านมอบนะครับผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับโดยท่านสมพงษ์จิวะวิทูลกิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ท่านพันเอกธีรยุทธลิ่มอรุณรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่33ท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในนามผู้แทนตำรวจภูธรภาค5นะครับท่านพันตำรวจเอกดำเนินกันอ่องรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิวธรรมิกานนท์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านนักปราชญ์ชัยยานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ท่านหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่2ท่านอำนาจเรืองแสงนะครับซึ่งท่านเดินทางมาด้วยตัวท่านเองวันนี้ก็จะขอเรียนเชิญท่านร่วม
ดจนไม่ดับก็ตามรายนามเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะมีส่วนงานต่างๆนะครับที่ท่านนั่งเทียบเก้าอี้หน้าบริเวณฝั่งขวามือของอุโบสถแห่งนี้นะครับท่านจะได้ร่วมมอบบาทนะครับก็จะขออนุญาตถัดจากท่านประธานท่านละ2บาทหรือ1บาทนะครับโดยการมอบก็ขอให้ท่านมอบช้าๆสลับเข้าออกนะครับช่างภาพของทางวัดและของประชาสัมพันธ์จะได้บันทึกภาพนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็กอบด้วยในส่วนของท่านถึงท่านสำนักงานที่ดินจังหวัดท่านสำนักงานสัมปกรณ์พื้นที่เชียงใหม่2นะครับท่านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการเกษตรแล้วก็ผู้แทนนะครับของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางองค์กรมหาชนสำนักงานพิงค์นครผู้แทนท่านคลังจังหวัดนะครับและผู้แทนท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่1ท่านรองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่านผู้แทนท่านนายอำเภอเมืองท่านนายอำเภอสะเบิงท่านนายอำเภอดอยเต่านายอำเภอแม่วางท่านนายอำเภอแม่แตงนะครับผู้แทนท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดท่านนายอำเภอจอมทองท่านผู้แทนท่านนายอำเภอหางดงท่านปลัดอำเภอผู้แทนท่านนายอำเภอสันป่าตองท่านผู้แทนท่านนายอำเภอฝางท่านปลัดอำเภอจากที่ทำการปกครองอำเภอสารภีท่านปลัดอำเภอ2ท่านนะครับจากที่ทำการปกครองอำเภอสันทรายเป็นต้นนะครับที่จะได้มอบบาตรหลังจากนั้นก็จะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพบางส่วนที่อยู่ด้านในนะครับโดยท่านจะมอบบาตรขอให้ท่านเดินเวียนมาทางฝั่งพิธีก่อนนะครับเพราะจะเข้าด้านหลังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนี้คณะบาตรที่สามเณรเพียงแต่เปลี่ยนผ้านะครับแต่ยังไม่ได้รับไตรสรณคมและสมาทานศีล10ตอนนี้ได้นั่งเทียบแล้วนะครับและในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อจะไม่ให้คณะข้าราชการนะครับหรือถ้าไม่สะดวกที่จะกลับยังที่พักเพราะว่าวันนี้นักตรงวันหยุดด้วยนะครับก็เรียนเชิญทานอาหารนะครับหลวงพ่อจัดโต๊ะไว้10โต๊ะที่อาคารสอบอารมณ์ด้านหลังพระธาตุเจดีย์นะครับในเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและส่วนราชการนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ 60-70 ท่านนะครับเมื่อนาคเมื่อว่าที่สามเณรนะครับรูปท่านสุดท้ายมาถึงเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็เตรียมตัวนั่งคุกเข่านะลำดับต่อไปเราจะเป็นการขอศีล10นะครับครับขอว่าที่สามเณรที่ครองผ้าแล้วนั่งให้ครบตามแถวดังเดิมนะครับจัดระเบียบแถวเพราะจะต้องเว้นกราบต่างๆด้วยตอนนี้ท่านครองผ้าเหลืองแล้วนะครับอริยบทต่างๆท่านต้องอยู่ในอาการอันสำรวมและงดงามขอบพระคุณครับขณะนี้ว่าที่สามเณรรูปสุดท้ายนะครับมาถึงยังอุโบสถเรียบร้อยแล้วขอให้ว่าที่สามเณรทุกท่านนั่งคุกเข่ากราบพระอุปัชฌาย์พร้อมกันครับอัญชลีหลังจากนั้นตัวแทนสามเณรหนึ่งท่านถวายพานขอศีลครับหลังจากนั้นทุกท่านเปล่งวาจาขอศีลสิบพร้อมกันอหังพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดานะวิปูสนฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปะรัชตะปฏิกหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอัญชลีขอนิสัยสาธิเกนะสัมปะเทธะอัญชลีวันทา
บัดนี้ท่านทั้งหลายได้สำเร็จเป็นสามเณรเมื่อเวลา 10:08 น.เป็นสามเณรถูกต้องโดยสมบูรณ์ก็รอที่จะเข้ารับการขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในภาคบ่ายเมื่อสำเร็จเป็นสามเณรแล้วก็ขอนิสัยพร้อมกันการขอนิสัยคือการขอเข้ามาอยู่ด้วยนิสัยก็หมายถึงการที่พึ่งที่อาศัยที่พึ่งที่อาศัยเพื่อขอให้พระอุปัชฌาย์เป็นที่พึ่งในการปกครองดูแลอบรมสั่งสอนแนะนำในข้อวัดในปฏิบัติแต่ถ้าอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทซึ่งจะมาจากวัดต่างๆเช่นอย่างผมที่จัดไว้ให้ว่าเป็นบูชาภาคบ่ายประจำอยู่ที่วัดลำเปิงอุโบสถนี้ท่านเจ้าคุณจันทร์เจ้าคุณภาวนาธรรมวิรัตไปที่วัดโป่งน้อยวัดอุโมงค์ท่านเจ้าคุณราชรัชมุนีแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็ท่านเจ้าคุณวิมลมุนีอุปัชฌาย์ไม่ได้อยู่ด้วยก็มอบหมายให้จันเจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัตเป็นผู้ให้การอบรมแนะนำเรียกว่าเป็นนิสัยอาจารย์แทนอุปัชฌาย์ก็จะถือปฏิบัติอย่างนั้นนั้นการขอเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อให้ท่านเป็นที่พึ่งที่อาศัยในการฝึกหัดขัดเกลาในการประพฤติในการปฏิบัติก็ตามที่กล่าวเบื้องต้นที่กล่าวไปแล้วว่านี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสำนักวิปัสสนามีความพร้อมมีความสมบูรณ์สัปปายะทุกอย่างเพราะนั้นผู้ที่บวชใหม่จึงจำเป็นจะต้องอาศัยพระอุปัชฌาย์หรือนิสัยอาจารย์เป็นผู้ให้การแนะนำถ้ายังไม่ถึง 5,000 ษานะถ้าพระบวชใหม่ปกติแล้วจะไม่อนุญาตให้ไปที่ไหนต้องอยู่ใกล้พระอุปัชฌาย์เรียกว่ายังไม่พ้นนิสัยมุตตกะถ้าพ้น 5,000 ษาเมื่อไหร่แล้วก็ถือว่ามีความรู้พอสมควรเข้าใจข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเพราะนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องฝึกปฏิบัติฝึกทำที่เราเรียกวัดวัดคือข้อปฏิบัติมีอยู่3อย่างกิจวัตรจริยวัตรวิธีวัดกิจวัตรคือวัดที่ทำประจำวันเช่นการทำวัดเช้าทำวัดเย็นการบิณฑบาตการกวาดลานวัดอะไรที่เป็นกิจที่ต้องทำทุกวันเป็นกิจวัตรจริยวัตรเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติพระธรรมวินัยการฝึกหัดขัดเกลาเรื่องของการวางเนื้อวางตัวส่วนวิธีวัดก็คือแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่งดงามเพราะนั้นที่นี่จะมีความพร้อมทีนี้ในการขอนิสัยที่ได้กล่าวไปนั้นแม้พระอุปัชฌาย์จะไม่ได้อยู่ดูแลก็จะมีนิสัยอาจารย์อาจารย์ผู้ที่จะเป็นผู้แทนในการปกครองดูแลแล้วก็ที่นี่ก็จะมีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำบริบทสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็มีความพร้อม
ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นสำนักปฏิบัติอยู่แล้วก็ขอให้ทุกรูปทุกท่านได้ตั้งใจได้ปฏิบัติในวัดต่างๆกิจวัตรจริยาวัตรวิธีวัตรที่ควรยึดถือเอาเป็นแบบเป็นอย่างจะได้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปแล้วก็จะได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบวชแล้วก็การที่จะบวชเป็นพระภิกษุนั้นเนื่องจากว่าจะบวชพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้จะต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยในการเข้าบวชจะต้องอุปสมบททีละชุดในพระธรรมวินัยท่านไม่ให้เกิน3ก็เข้าทีละ3รูป3รูปก็จึงจำเป็นต้องแยกย้ายกันหลายอุโบสถมีที่วัดลำเปิงวัดโป่งน้อยวัดอุโมงค์ป่าแดงนะ4อุโบสถแล้วก็จะมีพระปุชาแต่ละรูปประจำอยู่ตรงโน้นสุดท้ายเมื่อประสมบทแล้วก็ต้องมารวมกันที่นี่เหมือนอย่างเนี้ยเราก็จะต้องมีการบอกอนุสาสอนุสาสคือคำสอน8ข้อนะ8ข้อเรียกว่านิสัย4ก็คือสิ่งที่ควรทำละอาการณียกิจ4รวมเป็น8ข้ออันนี้อาจารย์เจ้าคุณภาวนาธรรมวิรัตซึ่งเป็นเจ้าของฐานที่ท่านจะให้มารวมกันพร้อมนี้และท่านจะเป็นผู้บอกอนุสาสบอกคำสอนแล้วก็คงมีอะไรหลายๆอย่างที่ท่านจะต้องบอกกฎกติการะเบียบในการอยู่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยงดงามต่อไปวันนี้ก็ถือว่าการเป็นสามเณรของท่านทั้งหลายถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ได้เวลาที่เราจะได้ไปพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถฉันภัตตาหารเพลจากนั้นก็จะได้เข้าสู่การอุปสมบทเป็นภิกษุในภาคบ่ายต่อไปครับคณะสามเณรคุกเข่าขึ้นครับอัญชลีนิมนต์คณะสามเณรนะครับร่นแถวถอยหลังในช่วงศอกหนึ่งนะครับเพื่อจะเว้นตรงกลางด้านหน้าพระบูชาให้ประธานในพิธีได้ถวายวัตถุทยธรรมขอให้เป็นแถวนะครับประมาณล้นถอย1ศอกจะขออนุญาตดังนี้สำหรับเจ้าหน้าที่เทียบไทยธรรมนะครับในคำรบแรกท่านประธานในพิธีจะกราบเบญจางคประดิษฐ์เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์โปรดเมตตาประทานผ้าไตรในการพิธีนี้นะครับทุกจังหวัดโดยท่านประธานในพิธีจะอัญเชิญผ้าไตรน้อมถวายประธานสงฆ์และเทียบไทยธรรมให้กับท่านประธานในพิธีเป็นชุดแรกหลังจากนั้นซ้ายขวา4ชุดจะได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและพร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาติได้เข้าถวายนะครับขอคณะสามเณรเราฉีกแถวตรงกลางออกมานิดนึงนะเหมือนที่เราซ้อมนะครับเว้นตรงกลางไว้ประมาณสักช่วงแขนสำหรับข้าราชการเข้าถวายทยธรรมที่เราแบ่งแถวไว้แล้วเหมือนวันก่อนนะครับขยับมานิดนึงเพราะตอนนี้เราผ้าเหลืองแล้วญาติโยมจะเกรงใจนะเราขยับห่างนิดนึงตรงช่องตรงกลางเรานั่งให้ชิดได้เลยไม่เป็นไรนะครับแต่เว้นตรงกลางให้งามให้เป็นแถวเป็นแนวแล้วก็กรุณาเรียกว่าดูชายผ้าสบงด้วยเนาะ
ตอนนี้เราไม่ใช่ใส่กางเกงแล้วนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งซึ่งผ้าไตรประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้ารับมอบที่พระโบสถ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวานนี้นะครับจัดสบงอย่างนี้ปิดให้เรียบร้อยปิดตั้งปิดคุมตั้งนาจ้ะปิดคุมตั้งนาเอ๊ะและได้เชิญทายาธรรมน้อมถวายพระอุปัชฌาย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ได้รับบัญชาจากเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ให้เป็นประธานพระอุปัชฌาย์ทั้ง4อุโบสถการมอบหมายศาสนกิจนั้นก็เป็นอีกธรรมเนียมหนึ่งของคณะสงฆ์ตามลำดับแห่งเจ้าคณะผู้ปกครองหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีจะประจำอย่างเก้าอี้รับรองดังเดิมจะพนักงานผู้ปฏิบัติพิธีเทียบไทยธรรมซ้ายขวารวม8ชุดครับโดยหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งต่างๆจะเข้าน้อมถวายโดยถ้ากับผมเรียนเชิญท่านแรกนะครับท่านจะเทียบซ้ายขวาขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณประธานอุปัชฌาย์นะครับตามลำดับแล้วก็จะได้ขยายชายไปดังด้านซ้าย4ด้านขวาอีก4นะครับโดยจะเน้นตรงกลางที่เป็นผู้แทนในลำดับแรกก่อนทายธรรมที่น้อมถวายนี้โดยการดำเนินงานของวัดร่ำเปิงตะโปธารามในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าวาดที่ให้สิทธิ์นะครับดำเนินการโดยทายธรรมได้จัดอันงดงามน้อมถวายประธานพระประชาคณะพระศีลาจารย์และพระวิทยากรและท่านเจ้าภาพได้เป็นผู้นะครับร่วมอนุโมทนาบุญโดยถวายกับปิยพันธ์ปัจจัยครับขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังนี้ครับขอเรียนเชิญผู้แทนท่านศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านสมพงษ์จิวะวิทูตกิจผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่33ท่านพันเอกธีรยุทธลิ่มอรุณผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ท่านกัญญาปัญญาขอเรียนเชิญนายศิวะทวิกานนท์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกดำเนินกันอ่องรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญนายนักปราชญ์ชัยยานนท์ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ครับอ
และขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับ8ท่านนะครับเป็นผู้แทนของภาคส่วนราชการพิธีนี้สำคัญนะครับเป็นไปตามธรรมเนียมนิยมพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์เรียนเชิญผู้แทนท่านนายอำเภอหนึ่งท่านนะครับท่านทราบว่าทางตำรวจท่านไม่มาอีกท่านหนึ่งเชิญท่านชัยนรงค์เลยครับท่านนายอำเภอแม่แตงขอบพระคุณครับในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยคณะข้าราชการนะครับมีผู้บริหารในหน่วยงานองค์กรได้ขอลาอุปสมบทอาทิเช่นท่านนายอำเภอสันทรายและท่านปลัดอาวุโสผู้รักษาราชการแทนท่านนายอำเภอดอยหล่อนะครับและคณะข้าราชการหลายท่านพร้อมทั้งกุลบุตรที่คุณพ่อคุณแม่ได้อนุญาตนะครับถ้าท่านนั่งเทียบเรียบร้อยแล้วขอพร้อมกันนะครับจะได้น้อมถวายประเคนพร้อมกันพร้อมแล้วกราบเรียนเชิญทุกท่านครับและขอเรียนเชิญทุกท่านประจำเก้าอี้ดังเดิมขอประชาสัมพันธ์ไปยังญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะครับถ้ามีน้ำหยาดเตรียมหยาดน้ำนะครับเราจะรับพร2ช่วงนะครับวันนี้ช่วงเช้าที่พิธีมอบผ้าไตรและก็พิธีบวชเนรช่วงบ่ายรับพรอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายจะมีการถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกทั้งหมดนะครับจะงดงามนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในช่วงบ่ายด้วยผมไม่เกินบ่าย3ครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทีกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภลังโสอัตถลัทโทสุขิโต
วิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยติภิโสอันตรัตโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยติภิโสอันตรัตโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยติภิรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาทุกขโรทัพพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะโตชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยศวาสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์สามเณรคุกเข่าขึ้นครับอัญชลีเป็นการกราบพระประชานิมนต์สามเณรกับหลังหันครับนั่งพับเพียบบันทึกภาพรวมครับหันหน้าออกด้านหน้าโบสถ์ครับหลังจากนั้นขอเรียนเชิญท่านอีกสักครู่นะครับจะได้มอบบาตรแปรแถวมอบบาตรขยับในพิธีนี้นะครับเป็นพิธีต่อเนื่องประธานจะยังไม่กราบพระยังไม่ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ในลำดับนี้นะครับเมื่อมอบบาตรแล้วก็ขอเรียนเชิญไปพักอริยาบถทานอาหารกลางวันนะครับนิมนต์คณะสามเณรฉันภัตตาหารเพลขอนัดเวลานะครับ 11:50 ตั้งแถวขอแจ้งไปยังฝ่ายรถรับส่งในแต่ละโบสถ์เที่ยงตรงจัดรถนะครับจะถึงแต่ละโบสถ์ไม่เกินเที่ยงครึ่งนะครับพระอุปัชฌาย์จะไปรอที่นู่นแล้วมีพระคู่สวด2คู่4รูปพระอันดับอีก10นะครับในแต่ละโบสถ์นั่งพับเพียบครับถ้าท่านนั่งกระโยงด้านหลังไม่เห็นครับพับเพียบทำตัวรีบๆไว้นะด้านหน้านะด้านหลังก็ทำตัวโตๆไว้นั่งพับเพียบครับแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้ลูกศิษย์จัดทำหนังสือที่ระลึกอีกฉบับหนึ่งจะมีรูปของพระคุณท่านนะครับที่สามเณรตอนนี้ที่บวชพระจะมีเป็นแต่ละรูปที่บรรจุอยู่ในหนังสือนะครับจะมอบให้ในเวลาสิกขาและหลวงพ่อได้จัดพิมพ์หนังสือโ
บทเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยไว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วซึ่งนำสวดมนต์ในวันที่28 2เดือน2ครั้งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เริ่มที่วัดลำเปิงและก็วัดบุพารามนะครับครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณช่างภาพนะครับบัดนี้เป็นอันเสร็จพิธีบรรพชาสามเณรกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ประธานพระอุปัชฌาย์คณะพระพี่เลี้ยงนะครับครับลำดับนี้นะครับที่เราซักซ้อมไว้นะครับจะได้เดินออกรับบาทหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับมอบบาทใน9บาทแรกขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับและหัวหน้าส่วนราชการตามลำดับเลยนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งเฝ้านะครับขอท่านชุดละ2บาทนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการเดี๋ยวขอท่านปลัดแอปเปิ้ลได้จัดด้วยนะครับกับผมจะไม่อ่านรายนามนะครับก็ค่อยๆเข้าตามลำดับทั้งหมด87บาทนะครับคราวนี้ในส่วนของพระประชากราบขอบพระคุณขอรับลำดับนี้จะเป็นในส่วนของออกรับบาทแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับท่านมอบบาทเรียงแถวด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้จัดตามลำดับแล้วท่านนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อฉันพระตาหารเพลที่อาคารสอบอารมณ์ขอรับส่วนราชการเมื่อมอบบาทเรียบร้อยแล้วเชิญนะครับหลวงพ่อจัดโต๊ะสำหรับอาหารไว้ที่อาคารสอบอารมณ์ที่เราซักซ้อมหมายเลขหนึ่งเดินเลยครับร้อนนะเจ้านายร้อนนะครับเราซักซ้อมแล้วชิบชับชิบชับเลยนะครับผู้ประสานงานด้วยตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเชิญปอแอปเปิ้ลเรียงแถวเจ้านายไว้เลยนะครับท่านนายอำเภอเป็นต้นนะครับหลายอำเภอผมดูรายชื่อแล้วมี47นะแต่ว่าจะขออนุญาตให้ทางเจ้าภาพมาร่วมด้วยก็จะพอเหมาะพอควรนะครับในตำแหน่งเฝ้าท่านผู้แทนตุลาการทหารตำรวจก็ขอ2บาทท่านมอบช้าๆนะครับช่างภาพยิงภาพไปให้งดงามนะครับเมื่อมอบแล้วท่านฉีกตัวออกมาลงบันไดรองเท้าไปที่อาคารทานอาหารได้เลยนะครับโรงทานเปิดได้เลยเนอตอนนี้นอกรอบนิดนึงละโรงทานเปิดได้เลยพิธีที่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับที่อาคารสอบอารมณ์ชวนภาวนานะครับสำหรับหัวหน้าส่วนราชการนำโดยท่านประธานก็พักอิริยาบถครับไม่เกินบ่ายสามขอถ้าเสร็จเร็วผมจะใช้เสียงประชาสัมพันธ์ท่านก็พักที่ห้องแอร์ห้องรับรองได้เลยนะครับไม่ต้องกลับนะครับอย่างเช่นอำเภอต่างๆไม่ร้อนนะครับเป็นเวลาพอเหมาะพอควรคณะสามเณรรับบาตรแล้วแต่พระอาจารย์พี่เลี้ยงจะอนุญาตให้ถ่ายรูปกับผู้ปกครองก็สุดแล้วแต่นะแต่ต้องไปฉันเพลให้เรียบร้อยแต่แล้วก็ปรับจีวรตัวเองให้เรียบร้อยถ้ามันหลุดลุ่ย 11:50 ตั้งแถวขึ้นรถนะครับพนักงานขับรถตู้ทั้งหมด3โบสถ์เตรียมพร้อมไม่เกินเที่ยงนะครับและภาพนี้นะครับในช่วงที่เป็นพระขึ้นมาก็จะรับพัดรองที่ระลึกและย่ามก็จะขอเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับต้องขออนุโมทนาขอบพระคุณท่านเจ้าภาพนะครับขอบพระคุณทุกภาคส่วนและก็ขอนำเรียนว่าวัดร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมตามมติมหาเถรสมาคมมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสำนักดั้งเดิมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลรองสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระหรือองค์หลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระได้มาฟื้นฟูวัดอารามแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ต้นๆนะครับและได้ครองตำแหน่งเจ้าวาดและพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจนหลวงปู่ละสังขารนะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จึงมีรูปภาพรูปเหมือนขององค์หลวงปู่เพราะว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระนะครับท่านที่มอบบาทเพียงบาทเดียวท่านไม่ต้องรีบนะจับให้งดงาม
ทางทีมงานได้ซักซ้อมพระคุณท่านไว้แล้วในการรับว่าจะมีภาพตรงไหนงดงามไม่ต้องรีบนะแต่ละช็อตภาพจะมีแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะท่านอยากได้รูปภาพจะมีช่างภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์ก็มาท่านจะอัปโหลดภาพในกลุ่มงานรัฐพิธีพร้อมกับช่างภาพของมทบและในส่วนของ Facebook ของวัดร่ำเปิงช่วงหัวค่ำก็จะอัพภาพขึ้นไปนะครับอัพภาพขึ้นไปท่านสามารถไปโหลดและดูวิดีโอวิดีทัศน์ย้อนหลังได้นะครับเมื่อท่านมอบแล้วท่านเดินลงเลยนะครับตอนนี้ถึงท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับผมงดงามนะครับแล้วก็พระคุณท่านสามเณรก็ประคองบาตรเดินลงไปเลยนะครับท่านที่มอบบาตรก็1บาท2บาทพอนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพเชิญด้านพิธีกรต่อแถวเลยประมาณสัก20คนโดยเฉพาะท่านที่แต่งชุดผ้าไทยชุดไทยอมรินทร์งดงามเชิญเลยนะครับขออนุญาตด้วยเพราะเป็นเจ้าภาพของทางวัดด้วยนะครับครับผมคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่หยิบกระเป๋าออกนะถ้าใครถือกระเป๋าสะพายต่างๆเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถือออกด้วยนะสำหรับท่านเจ้าภาพที่มานะอาจจะแต่งเสื้อเหลืองชุดขาวเข้าวัดอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็วางไว้นะครับเหมือนท่านผอ.พระพุทธท่านวางไว้อย่างนี้นะท่านละ2บาทก็พองามนะครับจะครบพอดีพอผมดูรายชื่อประมาณ45 46ท่านก็จะขออนุญาตผู้แทนท่านเจ้าภาพอีกสัก 2-3 ท่านเชิญพี่รจนาด้วยนะครับท่านรับเป็นเจ้าภาพ1รูปนะครับพี่รจนามหาวนามอบบาตรด้วยนะครับถ้าตอนนี้นะครับพี่รจนาเชิญเลยนะครับในขอเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับถ้าจะไม่พอก็ขอท่านละ1บาทแล้วกันนะครับจะได้อนุเคราะห์กับท่านเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับขอเช็คจำนวนด้วยนะครับดูแถวด้วยนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีครับเชิญพี่รจนามหาวนาด้วยนะครับไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะท่านรับเป็นเจ้าภาพ1รูปนะครับเป็นภาพที่งดงามมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นองค์เอกอัครศาสดูปถัมภกทรงย่อยกพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงวัดวาอารามและบำรุงสมณชีพามในราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจวันนี้เชียงใหม่เรามีจำนวนมากกว่า75ที่ระบุไว้ในโครงการเป็นจำนวนถึง87ในโครงการนะครับที่บวชถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ
ขอบาทเดียวนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบนะตอนนี้เช็คจำนวนดีๆนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีเดี๋ยวท่านสุดท้ายไม่ได้มอบบาทนี่เราจะต้องมอบย้อน2รอบนะย้อนนะถือลงไปแล้วมามอบใหม่นะนะเช็คจำนวนด้วยนะกับแขกด้วยนะให้ครบนะถ้านั้นก็ให้คนละ1บาทแต่ช้าหน่อยจะพอดีเลยนะครับขอฝ่ายประสานงานด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันซึ่งผู้มอบบาทก็มอบเสร็จท่านก็จะโค้งคำนับก่อนที่ท่านเข้ามอบท่านก็จะโค้งคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ท่านประนมมือไหว้สามเณรได้เลยนะครับเพราะถือศีล10ละศีลเยอะกว่าเราและอีกอย่างสัญลักษณ์ผ้าเหลืองเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ตอนนี้ท่านนายอำเภอนะครับสุภาพสตรีท่านจะได้วางบาทด้านโต๊ะเคียงนะครับบนผ้ารับประเคนสามเณรก็จะรับบาทขออนุญาตนะให้วางงามๆบันทึกภาพขอบพระคุณครับท่านนายอำเภอฝ่ายประสานงานด้วยนะดูให้ครบนะไม่ขาดไม่เกินนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพด้วยเมื่อเสร็จพิธีมอบบาทแล้วขอเจ้าหน้าที่อสและปอแอปเปิลนะฝ่ายประสานงานจากที่ทำการปกครองแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธเราได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับเพราะช่วงบ่ายเราจะต้องเทียบพัดรองย่ามที่ระลึกด้วยนะครับแล้วขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทานอาหารกลางวันที่อาคารชวนภาวนาอาคารสอบอารมณ์นะครับประมาณ 50-60 ที่นั่งกราบนิมนต์พระสงฆ์พิธีนะครับที่อาคารสอบอารมณ์ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปเชิญที่บริเวณซุ้มอาหารโรงทานตามอัธยาศัยนะครับและขอประกาศอนุโมทนาเพิ่มเติมโดยท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ท่านพลตรีธีรพดุงสุนทรร่วมถวายปัจจัย 2,000 บาทในการร่วมกิจกรรมโครงการนะครับท่านพันจ่าอากาศเอกถ้ากับผมอ่านผิดขอประทานภัยนะครับท่านไพฑูรย์มะนาลาโพ 1,000 บาทนางจันดีคำตัน100บาทนางจงจิตมูลปัญญา500บาทพ่อศรีนวลชัยวงศ์300บาทพ่อจันสมนะครับคุณจันสมคำวงศ์300บาทนางสาวพิไรวันป้อมปราการ250บาทนะครับพร้อมกับนางเสน่ห์บัวนบนางสาวชวีวันบัวนบคุณวสันต์บุญทองศรี500บาทนะครับ500บาทส่วนท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันก็คือภัตตาหารเพลหรือภัตตาหารเช้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวต้มหรืออาหารเบาๆในช่วงเช้าถวายก็เชิญนะครับตอนนี้ก็มีหลายส่วนราชการรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันอาทิเช่นวันจันทร์ที่15ในช่วงพัฒนาหารเพลก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอชัยปราการวันอังคารที่16เทศบาลนครเชียงใหม่และที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตงวันที่17กรกฎาคมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง
ในการทำบุญตักบาตรพรุ่งนี้เช้ารอบวิหารลายคำนะครับแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองโทนสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นสีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระองค์ท่านก็คือวันจันทร์นะครับแล้วก็ท่านที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมถวายพระตาหารเพลก็ขอเรียนเชิญในเวลา 10:30 นะครับไม่เกินนั้นนะครับมาก่อน 10:30 ก็จะเป็นการดีจะได้ประกอบศาสนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเพลกวดน้ำรับพรดังนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีขอกราบขอบพระคุณครับจากศูนย์พิธีการที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่โดยวัฒนธรรมนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจัดมา10นายพร้อมพนักงานขับขอเชิญทานอาหารที่อาคารชวนภาวนานะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ปฏิบัติพิธีทุกท่านนะครับไม่ต้องไปโรงทานนะเผื่อโต๊ะไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังฝ่ายโรงครัวฝ่ายสถานที่นะครับเดี๋ยวน้องๆเราอยู่ก่อนนะเราจะได้ปรับพื้นที่นิดเดียวนะเราตั้งโต๊ะเทียบเอาโต๊ะผ้าตาดเหลืองมาเทียบนะครับด้านผ้าที่ระบายระยะสีเหลืองมาเทียบด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อจะวางถุงย่ามและพัดรองนะครับซึ่งขออนุญาตฝ่ายประสานงานนำย่ามและพัดรองที่ระลึกจำนวน80เล่มมาเลยนะครับมาเลยนะครับขอเจ้าหน้าที่นะครับที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งของทางวัดที่ได้จัดเก็บไว้ในคลังนะครับจะได้จัดวางให้งดงามหลังจากนั้นน้องๆก็เชิญทานอาหารกลางวันที่อาคารชวนภาวนานะครับก็ขออนุญาตสัก 2-3 โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีเพราะว่าเป็นกำลังหลักจะให้ท่านไปเดินลงทานก็เป็นห่วงอยู่นะครับโดยโบสถ์วัดล่ำเปิงนะครับเที่ยงให้ท่านตั้งแถวมาเลยนะหลวงพ่อวัดพระสิงห์ท่านจะได้ประกอบพิธีอุปสมบทญาติโยมมาดูได้แต่เราจะไม่ขึ้นไปด้านบนไม้สักของลานอุโบสถให้นั่งซ้ายขวาเหมือนวันนี้นะญาติโยมพ่อแม่ที่จะมาดูการบวชพระในอุโบสถวัดล่ำเปิงก็ให้ออกนอกเขตลูกนิมิตนะที่เป็นตราธรรมจักรเสมาปลายแหลมเนี่ยนะครับท่านก็นั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเราก็พักอริยบทรอบทอื่นๆมารวมกันก็ไม่เกินบ่าย3นะครับท่านดูย้อนหลังได้ในโฮมเพจ Facebook ของวัดร่ำเปิงนะครับในการถ่ายทอดสดและจะอัพโหลดรูปภาพท่านสามารถโหลดรูปภาพได้ขอบพระคุณท่านคณะเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวโต๊ะนี้เราเก็บเลยเดี๋ยวเราจะใช้โต๊ะผ้ามาวางนี้2ตัววางด้านข้างพระเนนอีก2ตัวนะฝ่ายประสานงานจัดเลยนะครับถ้ารับเรียบร้อยแล้วจะได้ไปทานข้าวเชิญหัวหน้าแนนมอบบาทนะถ้าเหลือ3บาทเจ้าภาพเหลือไหมขอผู้แทนศูนย์พิธีมอบ1อันเชิญเลยหัวหน้าทีมพี่เดชถือว่าทำบุญตอนนี้เหลือ5นาทีเพลพอดีนะคณะสามเณรฉันพัฒนาหารเพลนะขอรับเสร็จแล้ว 11:50 ตั้งแถวขอรับขึ้นรถเที่ยงไปถึงโบสถ์ไม่เกินเที่ยง15นาทีพระประชาจะรอแล้วนิมนต์ท่านไว้ไม่เกินเที่ยงครึ่งนะครับท่านเจ้าภาพนะผู้แทนท่านเจ้าภาพตอนนี้ได้น้อมประเคนบาตรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เทียบเรียบร้อยก่อนนะ
และเจ้าหน้าที่ถอยตัวออกมาจะได้บันทึกภาพงามๆนะครับเมื่อประเคนแล้วท่านเดินออกเลยนะครับท่านเจ้าภาพท่านถวายความเคารพนะครับ1ครั้งโดยการถอนสายบัวสำหรับสุภาพสตรีนะครับลำดับนี้นะครับคุณพี่รจนามหาวนาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมสตรีล้านนานะครับได้ถวายบาตรไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆช่างภาพบันทึกภาพตามแต่ละรูปเลยนะครับไม่ต้องรอถ่ายรูปนะครับเราซ้อมไว้เราถ่ายรูปเฉพาะตอนบ่ายนะเราไม่ถ่ายรูปแล้วถือบาตรไปที่อาคารหอฉันเลยนะครับญาติโยมก็แยกย้ายไปโรงทานเลยนะครับเราจะบันทึกภาพหมู่รวมในช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เพลนแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เราจัดโต๊ะที่ระบายผ้าขาวเหลืองซ้ายขวาได้เลยนะครับ2โต๊ะหลังพระบรมฉายาลักษณ์อีก2โต๊ะหลังคู่กึ่งกลางพัดลมไอน้ำฝั่งขวามือด้านพระรูปสมเด็จพระสังฆราชนะครับขอเจ้าหน้าที่อส.ครับเมื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีทานข้าวที่อาคารสอบอารมณ์นะครับคงกันไว้2โต๊ะนะครับโดยประมาณ2ถึง3นะครับเพราะส่วนราชการบางท่านจะเปลี่ยนนะครับท่านกลับท่านก็จะให้อีกท่านหนึ่งมานั่งแทนในช่วงบ่ายด้วยก็มีนะครับตามแบบตอบรับนิมนต์นะครับสามเณรเมื่อรับบาตรแล้วไปฉันเพลครับแล้วก็ถ้าผ้ายังครองไม่งามก็ครองใหม่นะให้พระพี่เลี้ยงครองแล้ว 11:50 นตั้งแถวขึ้นรถนะครับครับพิธีการรับบาตรอัฐบริขารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับโรงทานเปิดได้เลยนะครับขอขอบพระคุณเจ้าภาพโรงทานครับ